3 2 1สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพามาดูรถคันหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ทายก่อนว่ารุ่นอะไรดูไฟหน้าไฟหน้าแบบท็อปเลยนะนี่ Performance LED นะครับก็ถ้าเป็นไฟหน้าแบบนี้ก็จะมีรุ่นท็อปนะพวก Wildtrak Stormtrak นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่นะคันนี้เป็นกระบะตอนเดียวนะครับผมราคา 7,700 บาทนะครับเดิมๆเป็นล้อกระทะเลยนะรุ่นนี้เดิมๆแบบว่าทรงขี้เหร่เลยอะล้อกระทะขอบ16นะครับผมเป็นคือรถเขาอาจจะเป็นตัวยกสูงอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ไปลุยสวนง่ายๆแต่งเล่นนะแต่งเล่นนะส่วนมากลูกค้าประเภทนี้ก็คือเน้นขับเล่นนะขับเอาเงินไปฝากบ้างอะไรบ้างนะครับขับไปลุยเดินป่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีรุ่นเดียวด้วยนะมีรุ่นเดียวก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานะไม่มีเกียร์ออโต้รุ่นนี้ไม่มีเกียร์ออโต้เลยนะครับก็สำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็ต้องขับเกียร์ธรรมดาได้นะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมเครื่องยนต์ 2.0 170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับไฟหน้าเนี่ยเดิมๆเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยไฟหน้าเดิมๆเป็นฮาโลเจนเนาะเป็นแสงสีส้มๆนะครับเป็นแสงสีส้มๆคันนี้แบบถอดออกมาหมดเลยนะครับผมแล้วก็ปกติไฟหน้าเขาจะไม่มีตรงนี้นะยื่นๆออกมาเนี่ยเขาจะมีไฟหลีอยู่ตรงนี้นะครับคือเวลาแต่งอ่ะมันจะเปลี่ยนกระจังคนละแบบนะอันนี้เป็นกระจังของพวกตัวท็อปๆนะไฟหน้าเป็นไฟแต่งนะตัวนี้เอ๊ะกุญแจอยู่ไหนรู้ตัวนี้เป็นลูกแก้วนะครับใบ LED นะครับนี่เดี๋ยวลองดูเปิดปึ๊บอ้าวนี่ต้องสตาร์ทใช่ไหมยังไม่ได้เปิดโหมดลองดูครับเนี่ยยังไงครับไฟนี่ไฟสูงเพราะสว่างบอกเลยว่าคัทออฟสวยงามนะครับผมนี่แล้วก็ชนตัวนี้ก็ใส่เป็นของฮัมเมอร์นะกันชนฮัมเมอร์ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรแพงเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นแอดลาสนะเป็นไฟแบบนี้นี่ไฟเลี้ยวเขาจะวิ่งเหมือนนี่แล้วก็เป็นไฟหลีด้วยส่วนไฟตันหมอกรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับผมไฟตันหมอกนี่ก็จะเป็นของตัวฮัมเมอร์เขาจะมีมาในชุดกันชนเลยนะครับผมเพื่อแก้ปัญหารถที่แบบว่ามันไม่ค่อยมีไฟตันหมอกให้นะนี่ฮะอันนี้ก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะเดย์ไทม์แบบตัว Wildtrak เลยนะครับผมแต่ว่าเขาจะมีนี่เป็นไฟส้มขึ้นมาอีกนะครับกระจังหน้าก็เปลี่ยนเป็น Raptor V6 นะไฟตัวนี้มันจะมีหลายสีมีสีส้มสีขาวก็มีนะครับผมแล้วก็ติดเรนเจอร์เข้าไปนะคันนี้แต่งเรียบๆนะครับผม นี่แต่ว่าของเพียบนะแต่งเรียบแต่ของเพียบ นี่ฮะนี่ยก2เปลี่ยนชกด้วยนะครับผมเป็นโปรเพนเดอร์นะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้ปรับ8มั้ยเอ๊ะตัวนี้ไม่ใช่โปรเพนเดอร์เนาะใช่มั้ยน่าจะเป็นตัว Explorer นะก็ Explorer ครับผมราคาไม่แรงนะครับผมไม่มีซับแท้งนะตัวนี้ก็สามารถยกได้เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนปีกนกด้วยนะ YONG นะครับ YONG นะครับผมยาง33นะครับแม็กเนี่ยออฟเซตประมาณ -18 ถึง -24 นะก็จะล้นอยู่หน่อยๆนะครับไม่ค่อยล้นเท่าไหร่หรอกนี่ถ้าเดินถ้าเข้าด่านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่ตำรวจก็ไม่ค่อยโบกเท่าไหร่ครับเนี่ยมีไฟด้านข้างด้วยฮะหล่อไหมอันนี้เนี่ยเดิมๆก็มีราวหลังราวนี้ให้นะครับผมนี่ยาวๆเลยกระบะยาวๆ ยาวมากนะครับบันไดฮะอันนี้บันไดอ่ะอันนี้จะเป็นราวแบบไม้มัดของนะสมมติว่าถ้าพี่ๆแบบว่ามันสามารถเสริมคอกได้นะเราก็แกะนี้ออกนะครับไม่ต้องไปเจาะกระบะนะนี่ให้สนิมมันขึ้นนะนี่ฟอร์ดทำมาพร้อมเลยนะครับผมสามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็จะมีน็อตเนี่ยไขเข้าไปได้เลยนะครับผมรุ่นนี้บันไดไม่ได้มีมาให้นะบันไดเนี่ยไม่มีนะครับผมตัวนี้เป็นของ4ประตูนะสังเกตมันสั้นนะเห็นไหมแล้วก็แปลงเอานะถ้าลูกค้าถ้าพี่ๆไปซื้อเนี่ยที่ร้านน่ะใส่ไม่ได้นะครับผมมันต้องเอามาแปลงนะถ้าเอารถที่เราก็แปลงเสร็จให้เรียบร้อยด้วยนะนี่แข็งแรงด้วยนะครับนะแข็งแรงไหมฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีแบบกระดาษทรายนะแบบผิวไม่เรียบนะเวลาเราแบ
มีขี้ลงขี้เลนอะไรเงี้ยเราก็สามารถเหยียบขึ้นได้นะครับนี่ครับหยาบไหมแต่ว่าก็ข้อควรระวังเวลาเราลงมาจากรถนะเราให้เราเหยียบบันไดนะอย่าไปสไลด์ลงมานะมันจะแบบว่าบาดแถวๆนี้นะถ้าเป็นแบบเกงขาสั้นประมาณนี้นะไฟท้ายก็ไม่น้อยหน้านะนี่ก็เป็นอันนี้ไฟแต่งนะคืองานเกรดแบบเหมือนนะเหมือนแบบว่าเหมือนแรปเตอร์ดูดิเห็นไหมมีแบบตำแหน่งเซ็นเซอร์นะแต่ไม่มีหรอกตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นแบบว่าทำให้มันเหมือนนะครับด้านท้ายก็มีชุดครอบแบบนี้นะให้ติดเข้าไปนะก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะเปิดให้ดูติดฝาท้ายนะครับผมติดโช๊คอัพนะมันก็จะสโลว์นะครับผมเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์นะโช๊คเชิร์กโช๊คเดิมเขาก็จะเป็นรุ่นนี้เป็นระบบทวินทูบนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นโมโนทูบเข้าไปนะเป็นของ Explorer นะครับผมกันชนท้ายรุ่นนี้ก็ไม่มีนะไม่มีให้ก็ติดตั้งได้เลยติดตั้งเข้าไปได้เลยนะเป็นของ Hummer นะครับ MX204 นะครับสำหรับรุ่นนี้นะติดสัญลักษณ์นิดนึงว่า 4x4 Offroad นะครับน้ำมันรุ่นนี้ใช้เป็นดีเซลนะครับลิตรเท่าไหร่ลิตรเท่าไหร่นะ30กว่าบาทอ่ะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะสำหรับข้างในนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผม6สปีดนะฮะนี่ฮะ170ม้านะแบบหน้าจอฮะอะไรนะ Apple CarPlay and Auto มี Apple CarPlay and Auto นะครับผมนี่แล้วก็หน้าจอแบบเป็นกราฟิกสวยๆงามๆนะครับมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะเนี่ยมีที่ชงที่ชาร์จเรียบร้อยนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะตัวรุ่นนี้เป็นเบาะแบบแยกนะไม่ได้แบบว่ากระบะกระบะหัวเดียวอะไรนะเบาะ40 60ใช่ไหมไม่ใช่นะตัวนี้เป็นแบบเบาะแยกเลยนะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนแบบหัวเดียวแบบที่ไว้บรรทุกอ่ะนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะแอร์แบ็คคู่หน้านะเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะสำหรับล้อโตโตเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะอันนี้กุญแจเขาอัปเดตมาแล้วนะเป็นแบบมีชิปฝังอยู่ข้างในครับเนี่ยสตาร์ทก็ต้องเหยียบคลัตช์ก่อนนะป้องกันแบบรถมันพุ่งนะบางทีเราไปใส่เกียร์อ่ะเกียร์ถอยเกียร์ถอยอยู่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะครับผมแต่ว่าใช้แหวนยกปุ๊บฟาบนี่นะอันนี้ก็คือเกียร์ถอยนะครับผมเกียร์หนึ่งก็ธรรมดาเข้าง่ายกว่าเดิมนะเพราะปกติเมื่อก่อนมันจะยากหน่อยนี่คือเกียร์ฟอร์ดมันจะชิดกันเห็นไหมฮะมันจะไม่ค่อยไกลๆไม่ใช่แบบบางรุ่นมันเกียร์หนึ่งอะไปหัวเข่าแบบอีกคนหนึ่งไม่ใช่นะตัวนี้ใกล้ๆนะคือบางคนอาจจะชินไงเนี่ยถ้าเป็นฟอร์ดก็ต้องอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับผมเกียร์เขาจะอยู่ประมาณนี้นะไม่ไกลนะครับผมมีถึง6เกียร์เลยนะครับแล้วก็มีโหมดขับขี่นะครับให้นะครับผมมีขับ2ขับ4นะหมุนได้เลยนะส่วนโฟโลก็เราก็จอดอย่างนี้แล้วก็มันถึงจะเปลี่ยนเป็นโฟให้นะครับผมจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นแล้วตรงนี้โฟแอลนะครับมีดิฟล็อกนะดิฟล็อกก็กดเอาเนี่ยกดเป็นดิฟล็อกแบบไฟฟ้านะไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะพาร์ทไทม์นะไม่ใช่นะรุ่นนี้เป็นแบบฟูลไทม์แล้วไม่ใช่เป็นแบบเป็นดิฟล็อกแท้ไม่ใช่ดิฟล็อกไฟฟ้าอันนี้พวงมาลัยไฟฟ้านะก็จะเบานะครับแบบนี้สังเกตดูที่ล้อนะครับผมล้อโตโตเงี้ยแบบว่าหมุนสบายนะเนี่ยง่ายมากนะครับผมในการขับขี่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะนี่ก็ราคานี้7,700 บาทไม่รวมแต่งนะครับผมแต่งก็แล้วแต่งบคันนี้ถือว่าแต่งสุดเลยนะเยอะมากเลยนะแต่งมีอะไรบ้างมีกันชนหน้าหลังฮัมเมอร์นะครับบันไดนะครับผมบันไดฮัมเมอร์ก็คือเป็นฮัมเมอร์ครบเซตเลยเว้นโลบาร์นะเพราะว่ากระบะมันยาวนะมันใส่แล้วมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ล้อยางนะครับจัดเต็มช่วงล่างนะครับยกสูงเปลี่ยนโชคด้วยนะฟูเซตเลยแบบนี้ถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็ทักหาผมเลยนะเบอร์โทร0917618526 ID line @watford168 นะครับผมราคานี้ 7,700 บาทไม่รวมแต่งนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ